สวัสดีค่ะมากินบะหมี่นะคะบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวลูกชิ้นนะคะนี่นะคะนี่อร่อยนะคะบะหมี่เหลืองนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยนะคะอันนี้ก็เราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับว่าฝรั่งนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะทานนะคะเราก็พูดเกี่ยวกับฝรั่งก่อนนะคะเนี่ยฝรั่งลูกสวยๆด้วยนะคะนี่นะคะนิ่มนะคะอร่อยไม่ฝรั่งไร้เม็ดนะคะเราจะคุยแบบย่อๆนะคะของฝรั่งนะคะผลไม้ฝรั่งนะคะว่าผลไม้ฝรั่งนะคะมีประโยชน์นะอย่างไรนะคะเขาบอกว่าฝรั่งนี่นะคะทุกคนก็ชอบทานกันนะมันก็ช่วยระบบหลายอย่างนะคะเราเอาคำย่อๆว่ามีสารนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยนะคะต่างๆบนใบหน้านะคะได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะช่วยลดไขมันในเลือดนะคะนี่ความดีของฝรั่งนะคะช่วยป้องกันนะคะและลดความเสี่ยงจากโรคที่จะเกิดมะเร็งนะคะผลไม้เนี่ยนะคะหลายอย่างแล้วนะคะที่แบบว่าช่วยป้องกันนะคะการเกิดมะเร็งนะคะมีหลายอย่างที่เราพูดไปเนาะแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักนี่แหละค่ะสำคัญนะคะคนที่อยากจะลดความอ้วนนะคะก็กินฝรั่งนะคะมันก็ป้องกันได้มันก็อิ่มแต่มันก็ลดความอ้วนได้เนาะเหมาะสำหรับผู้ต้องการลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักช่วยบำรุงผิวพรรณให้เป่งปังสดใสช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้นะคะได้ดีเลยนะคะก็นี่ค่ะก็คือประโยชน์นะคะของฝรั่งนะคะที่มีประโยชน์อย่างไรทำไมเราถึงต้องซื้อมานะคะแพงเหมือนกันนะคะในกรุงเทพนี่ก็อันนี้นะคะโลมันมี50กับ60นะคะไม่ใช่ว่าถูกนะคะแบบนี้นะคะในกรุงเทพนะคะต่างจังหวัดอาจจะถูกนะคะแต่ในภายในกรุงเทพเนี่ยแพงนะคะยิ่งใจกลางเมืองนี่โอ้โหยิ่งแพงหนักเลยนะคะผลไม้นะคะอย่างเดียวก็เกือบร้อยนะคะเอามากินกันได้เลยนะคะแต่พูดเยอะไปแล้วไม่ได้ทานนะคะนี่นะคะนี่นะคะโอ้แซ่บไหมคะมีทั้งลูกชิ้นนะคะมีทั้งหมูแดงนะคะก็เรียกว่าบะหมี่หมูแดงเกี๊ยวลูกชิ้นสี่อย่างรวมกันหมดเลยนะคะนี่นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่แบบใส่ผักตุ๊กตั้งโอนะคะจะเรียกเผ็ดนะคะนี่นะคะมากินกันนะคะเราพูดประโยชน์ละฝรั่งเรียบร้อยแล้วเราก็มากินแล้วนี่คือประโยชน์ของเรานะคะในการกินนี่ซดน้ำก่อนนะคะเนี่ยเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวอร่อยมากสุดยอดเดี๋ยวขอเปิดกล้องอีกนิดนึงนะคะขออภัยนะคะนี่เลยจ้ะนี่นะคะเราก็กินแบบนี้อร่อยนะคะนี่นะคะเซนนะคะนี่นะคะโอ้วันนี้ก็จะคอมเมนต์ให้เพื่อนช้าหน่อยนะคะเพราะว่าตาเจ็บข้างนึงเนี่ยค่ะต้องเอาอะไรปิดเพราะว่ามันปวดลูกตาต้องพักก็คอมเมนต์นะคะแต่เราก็คอมเมนต์คนหนึ่งแล้วก็สองสามคลิปนะเราจะใช้คอมนะคะคอมเมนต์ให้นะคะมันจะได้หลายคนนะคะเป็นคนหนึ่งเอาเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ดูหลายวันแล้วก็ยาวดูยาวให้เลยค่ะเข้าไปทุกคนนะคะแต่ว่าต้องใช้สายตาก็เลยต้องพักสายตาก่อนจะเข้าเนี่ยค่ะประมาณทำอะไรเสร็จนอนหลับก่อนนะคะเพราะสายตาเจ็บก็พอลืมตาแล้วก็มาคอมเมนต์ให้นี่อร่อยนะคะเส้นนะคะนุ่มมากเลยนะคะเจ้านี้นะคะทุกวันเราก็จะเอาประโยชน์นะคะเอามาพูดให้ฟังเนาะบางครั้งก็อาจจะกินขนมมั่งบางครั้งก็พูดประโยชน์บางครั้งคลายเครียดก็
เล่าละครนิยายให้ฟังนะครับเป็นเรื่องๆกินไปด้วยแล้วเล่าไปด้วยคุยไปด้วยปัจจุบันนะมันไม่เจริญมากปัจจุบันนี้นะคะก็นี่ไม่ต้องไปซื้อหนังสือนิยายแล้วอันนี้ตั้งสมัยตอนที่ทำงานนะคะก็ซื้อหนังสือมาอ่านมันก็ผ่อนคลายนิยายนะเต็มไปหมดปัจจุบันไม่ต้องแล้วค่ะจะกดอะไรก็ไปดูเข้าไปดูเลยอร่อยเนี่ยลูกชิ้นด้วยค่ะมีเกี๊ยวด้วยคงจะคอมเมนต์ช้าหน่อยนะคะแต่คอมเมนต์ทุกคนนะคะเพราะเราจะเข้าไปข้างหลังบ้านไปคอมเมนต์นะคะถ้าคนไหนที่มาใหม่นะขอรอนะคะค่อยเข้า2วันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าปุ๊บปั๊บยอดซับหายเราก็จะจดติ๊กเอาไว้นะคะคนใหม่นะคะใกล้จะหมดกินเร็วใส่พริกป่นสีสันสดใสซาบซ่าไม่ซาบนะซ่ากินไม่ได้กินน้ำเปล่าอย่างเดียวนี่นะคะกินอาหารนะคะช่วงเย็นจะกินประมาณ4 โมงนะคะหลังจาก5 โมง6 โมงไม่ค่อยกินนะคะถ้าหิวก็จะกินฝรั่งถือว่าเราอายุมากแล้วนะคะกินมากมันจะอืดท้องตับไตมันทำงานไม่ทันกินไปพูดไปประโยชน์ของผลไม้ที่เรากินมาพูดให้ฟังเดี๋ยววันไหนเนาะจะเอานิทานมาเล่าคอนมาเล่าก็หูหนังสือเยอะมากเลยนะคะเราจะเล่าก่อนแล้วเราก็มากินทีหลังก็ขอจบคลิปนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะยาวก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ